ที่เหตุการณ์จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะฮะคือบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านของคุณลุงท่านหนึ่งโจรเนี่ยมันปีนบ้านบ่อยจนในที่สุดก็เลยให้หลานซึ่งเป็นตำรวจช่วยมาดูหน่อยปรากฏว่าพอหลานเป็นตำรวจมาโป๊ะเช๊ะพอดีฮะโจรขึ้นบ้านใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะนี่คือสภาพในห้องน้ำของบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยแหละค่ะที่ชาวบ้านเขาใช้พอเปิดเข้าไปมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งเป็นผู้กองนะคะยืนรอมอบตัวอยู่พร้อมอาวุธปืน11มม.ผู้กองประยูรนุ่มถึกเป็นรองสารวัตรสืบสวนของจังหวัดราชบุรียิงโจรปีนบ้านตายฮะโจรรายนี้ชื่อว่านายเอกสมงามอายุ37ปีเห็นบอกว่าคือผู้กองช่วยมาดูแลบ้านโจรมาพอดีได้จังหวะเลยนะฮะดันตอนผู้กองอยู่ใช่ค่ะแล้วคือถามว่าผู้กองยิงเขาเนี่ยแล้วเขาตายในอ่างเพราะอะไรคือผู้กองแกเล่าให้ฟังว่าตอนแกเข้าบ้านเนี่ยแกได้ยินเสียงกุกกักกุกกักแต่แกไม่ได้เปิดไฟแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับฝ้ายคือเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วเจ้าของบ้านที่เป็นคุณลุงนะคะบอกว่าให้ตำรวจถ้าว่างมาเฝ้าบ้านหน่อยจังหวะที่แกนอนแกได้ยินเสียงดังมาจากประตูทางด้านหน้าตอนนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ได้เปิดไฟแต่เห็นว่ามีผู้ชายมากัน2คนไอ้ไฟที่เปิดเป็นไฟห้องน้ำค่ะทางผู้กองเองก็เลยส่องจากห้องที่ตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนกับรู้สึกตัวขึ้นมาแสดงว่าคนร้ายมันเปิดไฟด้วยนะมันเปิดไฟกล้ามากนะฮะขโมยของยังกล้ามาเปิดไฟบ้านเขาอีกเพราะปกติแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ก็เลยตะโกนจากห้องที่ตัวเองอยู่ไปตรงห้องน้ำถามว่าเฮ้ยใครวะไอ้เจ้าโจร2คนนี้ก็เลยตกใจเหมือนกันเพราะคิดว่าปกติบ้านหลังนี้ไม่มีคนผู้กองบอกว่ามันชักปืนขึ้นมาขู่ก่อนจังหวะนั้นผู้กองมี11มม.ค่ะแล้วคิดว่า2คนนี้ยังไงก็ต้องเป็นโจรที่มักจะขึ้นบ้านญาติตัวเองก็เลยยิงเลยเพราะไม่อย่างนั้นตัวเองก็โดนเหมือนกันปรากฏว่าไอ้คนที่อยู่ในห้องน้ำร่วงตกลงไปในอ่างส่วนเพื่อนอีกคนนึงวิ่งหายไปทางหลังบ้านค่ะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยครับผู้ชมฮะตัวผู้กองเองเขาก็ยืนยันนะฮะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่คนร้ายจะยิงปืนใส่เดี๋ยวมีเสียงผู้กองนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูสักนิดนึงแล้วกันนะฮะมาบ้านมาดูแลข้าวของในบ้านหลังนี้ครับซึ่งเป็นบ้านของน้าเขาให้มาเฝ้าบ้านให้หน่อยเนื่องจากบ้านเนี้ยก็เคยถูกลักทรัพย์ไปฮะบริเวณห้องนอนก็อยู่ข้างห้องน้ำนี่แหละครับครับแล้วพี่ได้ยินเสียงยังไงบ้างอะครับได้ยินเสียงงัดแงะประตูแล้วเราก็เลยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใครวะแล้วมันมากัน2คนนะคนนึงมันก็วิ่งอีกคนนึงที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันก็ยื้อเล็งปืนมาที่ผมนอนอยู่ในห้องน้ำในห้องนอนเห็นว่าเป็นปืนผมก็เลยยิงสวนเข้าไปครับผมแล้วมันก็เลยพอโดนปืนแล้วมันก็หงายท้องลงตกไปในบ่อตอนที่หลังจากเกิดเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้คุยกับคุณคำวงเป็นเจ้าของบ้านคุณคำวงเองเนี่ยบอกกับทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับบอกตอนตีสองเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังจากบ้านพักของตัวเองซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เนี่ยฮะที่ศพโจรลงไปนอนดิ้นตายอยู่ในอ่างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ๋อลืมบอกไปจังหวะที่วันนี้ผู้กองเนี่ยเขาจำลองให้ดูด้วยเดี๋ยวทีมงานลองเปิดภาพตอนผู้กองจำลองตอนยิงให้ดูหน่อยนะครับวิถีกระสุนเนี่ยตอนที่ยิงสู้โจรเนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้กองบอกว่าตอนนั้นเผชิญหน้ากันนะฮะระหว่างห้องน้ำกับห้องที่ผู้กองแกนอนเนี่ย3เมตรครึ่งนี่นะฮะโอ้โหคือวันนี้ทางผู้กำกับต้องไปสอบผู้กองด้วยนะฮะแล้วผู้กองก็ต้องโดนคดีต่อให้ยิงสู้กับโจรก็ตามนี่ลักษณะอย่างนี้เลยฮะในการเผชิญหน้าส่วนคุณป้าคำวงเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ตัวเองไม่ได้อยู่แล้วทันทีที่ตัวเองทราบข่าวว่ามีเสียงปืนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็เลยให้หลานชายเนี่ยก็คือร้อยตำรวจเอกประยูรไปดูหน่อยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งไปเจอว่าผู้กองประยูรไปยิงใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะคิดว่าเป็นโจรเข้าบ้านแต่คุณป้าคำวงก็ตกใจนะคะเพราะว่าในเอกคนที่ตายเนี่ยรู้จักกันเห็นบอกว่าเคยเป็นลูกค้ามาซื้อของที่ร้านก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงย่องเข้ามาขโมยของที่บ้านหรือว่าเข้ามาทำอะไรที่บ้านของคุณป้าหรือว่าอาจจะเมาหรือเปล่าแต่ประเด็นคือประวัติคนที่ตายก็ไม่ธรรมดานะฮะค่ะยาเสพติดเนี่ยเห็นบอกว่าโดนจับมาหลายครั้งแล้วก็มีปืนเพิ่งออกจากคุกมาสุดท้ายดวงกุดมาบ้านคุณป้าแต่ผู้กองมาเฝ้าให้ก็เลยตายเลยฮะคนบ้านข้างๆก็โทรมาว่ามีเสียงปืนดังนะบ้านพระบงอ่ะทีนี้ก็เลยให้แฟนกับลูกชายเนี่ยขี่รถไปดูคนตายเนี่ยเขาไปบ้านเราได้ยังไงไม่รู้มันแสบยามันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าไปแบบไหนก็เคยแต่เขาเป็นคนแบบแถวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่แถวนี้อ้าวแล้วทำไมแกมาโผล่ตอนนี้ได้เอาก็แบบเขารู้จักคนแถวนี้ไงเป็นเพื่อนกันอะไรกันแถวนี้เขาก็มาแต่เขาคุ้นกับบ้านหมายถึงแบบรู้จักหรือสนิทกับบ้านเราเป็นการส่วนตัวไหมไม่คือเป็นลูกค้าคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ที่น่าสนใจก็คือเอาล่ะทางด้านของคนร้ายคือนายเอกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยฮะตอนนี้พุ่งกลับลงไปดูนะฮะจุดที่ไปเจอศพคนร้ายตายอยู่ในอ่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็สอบถามผู้กองว่ายิงยังไงเนี่ยมันมีใจวันนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับพี่สาวนะฮะของเอกเหมือนกันคือฝั่งคนตายนั่นแหละคุณผู้ชมฮะเราได้ไปคุยกับคุณธัญรัตน์คุณธัญรัตน์เนี่ยบอกว่าเขาเจอคนตายเนี่ยนะฮะก็คือช่วงประมาณสัก 7:00 นเช้าเมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรเนี่ยนะฮะคิดว่าทางด้านของน้องจะไปกินเหล้าบ้านเพื่อนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยน้องหายตัวไปเนี่ยนะฮะไม่กลับบ้านเลยพยายามที่จะตามหาใช่ไหมป้ายแล้วมาทราบข่าวอีกทีนึงคือน้องไปกินเหล้ากับเพื่อนที่ชื่อว่านายบอลซึ่งนายบอลเนี่ยเป็นหลานของเจ้าของบ้านหลังนี้เอ้าทางฝั่งของนายเอกเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นพอเพื่อนหายตัวไปก็เลยจะเดินกลับบ้านนายบอลเพื่อจะไปตามหานายบอลค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขากินเหล้าอยู่กับเพื่อนพี่สาวกำลังจะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ใช่โจรแต่ตอนนั้นเพื่อนซึ่งเป็นหลานเจ้าของบ้านเนี้ยหายเลยเดินกลับมาประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้บอลเคยอยู่บ้านหลังนี้จริงแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่บ้านหลังข้างๆก็คือบ้านคุณป้าเมื่อสักครู่นี้แล้วเอกเพิ่งออกจากคุกไม่รู้ว่าเพื่อนย้ายบ้าน เข้าใจว่าคือพอไม่เจอบอลปุ๊บอาจจะเปิดไฟเข้าห้องน้ำอะค่ะเพื่อจะอาบน้ำใช่อ้าวอย่างนี้ผู้กองก็ด้วยความเคารพถ้าเป็นตามนี้จริงผู้กองยิงผิดตัวเลยนะฮะแต่มันมีมุมนึงตอนผู้กับไปตรวจทีมงานต้องเปิดประตูขึ้นมาหน่อยฮะคำถามก็คือแล้วทำไมเอกต้องงัดประตูนี่ๆเปิดภาพประตูขึ้นมาเต็มๆทีมงานเปิดขึ้นมาเต็มจอฮะคือวันนี้เห็นไหมฮะมันมีรอยงัดค่ะเพราะเมื่อกี้เนี้ยทางญาติคนตายคือญาติคนร้ายบอกว่าเขาจะไปอาบน้ำเพราะเขาไม่นึกว่าหลานเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายที่เขาก็เลยเข้าไปอาบน้ำแล้วผู้กองก็ยิงตายส่วนสาเหตุเนี่ยที่ผู้กองอ้างบอกว่าคนร้ายยิงสู้ยืนยันนะฮะว่าครอบครัวเขาเนี่ยผู้ตายไม่เคยมีปืนเอาละสิฮะพี่สาวยังบอกว่าน้องไม่ได้ไปขโมยของเพราะไม่มีโจรที่ไหนใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวขโมยอ๋อเหรอฮะกลายเป็นว่าในห้องน้ำฮะบ็อกเซอร์ตัวเดียวจริงๆค่ะเขาก็เลยบอกว่าน้องเขาอาจจะไปอาบน้ำเพราะเขารู้จักคนที่บ้านหลังนี้แล้วด้วยความเคารพเมื่อกี้นี้ป้าของตำรวจก็ยังบอกอีกว่าเอ๊ะแล้วมันเข้ามาที่บ้านทำไมเพราะก็รู้จักกันดีค่ะคราวนี้พอเจอพี่ของคนร้ายเขาก็เลยบอกก็นี่ไงเขาจะไปหาเพื่อนเขาแล้วโจรที่ไหนมาใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเข้าไปอยากขอความเป็นธรรมกับผู้กำกับไม่ใช่ฟังแค่ลูกน้องนะฮะต้องฟังฝั่งคนตายบ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปลักทรัพย์จะไปอาบน้ำแล้วก็ถูกยิงตายแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผู้กองก็พูดไม่ใช่เหรอว่าคนร้ายมันมี2คนถูกไหมคำถามก็คือว่าถ้ามันมี2คนเนี่ยและอีกคนนึงมาจากไหนเพราะพี่สาวคนตายบอกน้องไปคนเดียวแต่สิ่งที่พี่สาวพูดก็ขัดอีกกับที่ผู้กองอธิบายที่เกิดเหตุฮะด้วยความเคารพจริงนะฮะพี่สาวเจอปืนฮะเมื่อกี้พี่บอกปืนไม่มีแต่ปืนตกอยู่ในอ่างเอาละสิใครพูดจริงกันแน่ล่ะเนี่ยเอ้าก็ให้ความเป็นธรรมพี่เขาฟังเสียงพี่เขาหน่อยฮะอาบน้ำก็อยู่อาบน้ำเนาะอาบน้ำในบ้านแล้วมีคนมาตามมีเพื่อนมาตามว่ากลับบ้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอออกมาคือวันที่ตะวันเขาวางออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยน้องบอกอย่าตามไปออกมาอย่าตามมาอะไรเงี้ยคนนี้พูดมาแล้วค่ะเดี๋ยวตามมาก็เลยก็บอกว่าเดี๋ยวออกไปเพราะน้องคนคอยคล้องผู้ชายว่าหันหลังได้เดินออกมาได้สามก้าวก็เดินได้ยินเสียงปืนดังใครไปตามคะคนที่ไปตามเพื่อนเขาเพื่อนเขาอีกคนนึงไปตามค่ะได้ยินแค่เขาบอกว่าน้องมีปืนบอกน้องไม่มีปืนน้องไปสมบัติเธอตัวเดียวน้องจะเอาปืนที่ไหนมาคะน้องไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยแล้วทำไมต้องทำน้องขนาดนั้นนะคะความจริงอ่ะน่าจะแบบยิงปืนคู่ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปยิงเขาต้องทำเขาขนาดนั้นถ้าเขามาขอขมาเรายินยอมไหมทางนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะหนูก็เพิ่งจะกลับมาจากโรงพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมฮะขนาดเดียวกันญาติของคุณเอกใช่ไหมใช่ค่ะคนตายอีกเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณสมพรยืนยันนะฮะว่าเอกเองเป็นคนนิสัยดีไม่เคยเป็นผู้ที่ลักเล็กขโมยน้อยกำลังสงสัยว่าปืนเนี่ยที่ตำรวจอ้างว่าเจออาจจะไม่ใช่ของคนตายเอาแล้วมองว่าผู้กองทำเกินกว่าเหตุที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดอยากขอความเป็นธรรมให้กับคนตายด้วยเพราะคนตายน่าสงสาร
พอเห็นข่าวว่าตำรวจยิงขโมยตัวเองก็รับไม่ได้เพราะยังเชื่อมั่นว่าหลานไม่ใช่ขโมยแต่จะแค่ไปอาบน้ำแต่เด็กๆมีนิสัยไม่เคยแบบมาลักเล็กขโมยน้อยไปเข้าบ้านใครแล้วหยิบอะไรนู่นนี่จะไม่มีเลยไม่มีคือเท่านี้จะรู้กันหมดเจตนาเขาจริงอ่ะเขาไปหาเพื่อนเขาพอบ้านหลังนั้นอ่ะเขาเคยไปกินไปกินนั้นไปดื่มกินอะไรกับเพื่อนเขาแล้วคือก่อนหน้าเนี้ยเขานั่งกินอยู่กับเพื่อนคนนี้แต่เพื่อนคนเนี้ยเขาไปนอนซึ่งมันไม่รู้มันก็คิดว่าเขากลับไปบ้านมันก็เลยไปตามหาที่บ้านหลังนั้นถึงทางพวกอ้าวทั้งหมดนี้มันก็เลยเป็นปริศนาหนึ่งก็คืออย่างที่เมื่อกี้ญาติบอกถูกไหมฮะปริศนาข้อที่หนึ่งก็คือปืนมาได้ยังไงถ้าบอกว่าคนตายไม่มีปืนขณะเดียวกันอันที่สองลอยงัดประตูเกิดขึ้นได้ยังไงก็ในเมื่อบอกว่าจะมาอาบน้ำแล้วทำไมต้องงัดประตูขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางตำรวจก็ยืนยันว่าผมเผชิญหน้าคนร้ายมี2คนแต่ญาติคนตายบอกเขามีแค่1คนเท่านั้นคือวันนี้ที่จะคลายคำตอบได้ก็คือหลานเจ้าของบ้านไปกินเหล้ากันจริงหรือเปล่าแล้วคลาดกันจริงไหมถ้าหลานเจ้าของบ้านบอกคลาดกันจริงแล้วเพื่อนออกตามหาผู้กองก็จะลำบากเหมือนกันนะฮะงานนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ